ร้านเล็กอร่อยโตนะครับตอนนี้ยังอยู่ที่หลังลานนะฮะเหลือหลังสนามกีฬาราชมังนะฮะตอนนี้เราจะเดินไปเรื่อยๆนะฮะหาร้านเล็กอร่อยโตของเรานะครับคือร้านที่มีความอร่อยแต่ไม่เกี่ยวกับขนาดของร้านแค่นั้นเองนะฮะมีคนบอกว่าแถวนี้มีร้านนึงฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวแบบขาหมูหรืออะไรสักอย่างนึงอะฮะก๋วยเตี๋ยวขาหมูข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟต้มยำลูกชิ้นเหล่าซาเฮียครับสวัสดีฮะสวัสดีครับผมไม่ครับเราอยากจะมาว่าเอ๊ะเขาโจทย์จันกันว่าร้านนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวขาหมูอร่อยมากใช่ไหมอ่ะใช่หรือเปล่าถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะสวัสดีจ้าไม่ต้องบอกเลยร้านเล็กอร่อยโตของเราอยากจะบอกว่าความอร่อยของพี่ไม่เกี่ยวกับขนาดของร้านอร่อยมากแต่อยู่ในถ้ามาแถวนี้ก็คือเดินเข้ามาหลังมหาวิทยาลัยครับผมวันนี้ผมจะมากินก๋วยเตี๋ยวขาหมูและนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวขาหมูเอแบกหัวหมากนะฮะวันนี้ตั้งใจจะมากินอันนี้เพราะว่าได้ข่าวมานะฮะซึ่งเมื่อก่อนมีคนบอกว่าเมื่อก่อนเด็กนักศึกษาเต็มเลยเพราะว่ามีเด็กนักศึกษาแต่ตอนนี้เขาย้ายไปบางนาอะไรสักอย่างนึงฮะแต่วันนี้เราจะมาดูว่าเนี่ยร้านเล็กอร่อยโตจริงหรือเปล่านะฮะความอร่อยไม่ขึ้นอยู่กับขนาดของร้านนะฮะเราปรุงสักนิดนึงเขามีมะนาวให้เราด้วยนะฮะมันอาจจะเป็นแบบยำเออนะนี่แน่ใส่พริกสักนิดนึงปรุงสักหน่อยน้ำตาลดึ๊ดๆใครชอบอะไรก็นี่ผมชอบกินพริกนะฮะกินแกล้มให้มันร้านเขาไม่มีชื่อนะแต่เมื่อกี้เพิ่งถามชื่อว่าน่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวขาหมูเอแบกหัวหมากนะฮะโอ้ยโอ้โหนี่ความก็เรียกความเปื่อยของขาหมูนี่แตะนี่แทบละลายเลยนะฮะเอาล่ะกินบะหมี่เขาบอกว่ากินบะหมี่แห้งจะอร่อยหรือไม่ก็เส้นเล็กนะฮะนะฮะโอ้โหมาแล้วฮะชิมความเปื่อยยุ่ยของขาหมูเนียนกริบอร่อยมากมันแบบมันไม่รู้สึกความมันเยอะมันนัวเส้นบะหมี่ดีมากเส้นบะหมี่เขาเลือกมันดีมากแล้วก็ขาหมูแล้วกินกับบะหมี่มันเข้ามากอ่ะเข้ามากร้านเล็กอร่อยโตขอแนะนำเลยนะก็ธรรมดาเราก็จะเจอก๋วยเตี๋ยวมาเยอะแล้วแต่ไม่ค่อยเจอไม่เคยแล้วกันสำหรับผมไม่เคยเจอก๋วยเตี๋ยวขาหมูอร่อยถ้าจะมาเขาเรียกว่าซอยหลังเอแบกนะฮะหรืออสัมชัญนะฮะอสัมชัญยูนิเวอร์ซิตี้บอกเลยว่าไม่เสียเที่ยวแนะนำฮะอร่อยร้านเล็กอร่อยตัวคุณแม่กินบ่อยไหมฮะกินบ่อยนานๆมาทีมากินกับคุณลูกเหรอฮะ
กินมานานเนี่ยฮะนานแล้วเหรอตั้งแต่ลูกเรียนตอนนี้ลูกจบแล้วใช่ไหมแต่ก็ยังมาอร่อยนะฮะชอบกินอะไรฮะคุณแม่ชอบทานอะไรฮะข้าวขาหมูนะฮะเคยกินบะหมี่ขาหมูยังพี่ทานแล้วอันนี้เรียกเบิ้ล3จานแล้วโอ้แสดงถึงความอร่อยขอบคุณนะคุณแม่ครับอร่อยจริงอร่อยจริงขอบคุณนะฮะเฮ้ยอร่อยอ่ะนี่เมื่อกี้นั่งคุยนอกรอบกับคุณแม่บอกว่ามันอร่อยมากคุณแม่อยู่ตรงสุขุมวิทแต่ก็ยังมาทานที่นี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนมีคุณแม่บอกว่ามากินกับลูกก็คือนักศึกษาเยอะไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้เขาย้ายไปอยู่บางนากันหมดก็เลยเงียบสักนิดนึงแต่ผมเชียร์นะว่าถ้าใครคิดว่าอยากกินบะหมี่แบบมีขาหมูอะไรเงี้ยแนะนำร้านนี้เลยป้ายชื่อร้านก็ไม่มีแต่เขาบอกว่าชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวขาหมูเอแบกหัวหมากเอาล่ะถ้าชอบก็กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้ว Notification ด้วยอร่อยจนพูดไม่ถูกเลยนะฮะสำหรับร้านเล็กอร่อยโตร้านนี้สุดยอดมากก๋วยเตี๋ยวขาหมูเอแบกหัวหมากอร่อยมาก